เน้นว่าเรื่องของมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่สื่อนะได้กำหนดให้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อต้องมีคุณสมบัติด้านหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพูดตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะครับมันมาสอดคล้องกันดีนะที่จริงตอนเราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ปรึกษาทางกกต.เลยนะต่างคนต่างทำมาด้วยกันตอนนั้นมาใช้คำเดียวกันนะครับนะซึ่งในผมมันเป็นการที่มีความสำคัญผมอยากจะย้ำกับพวกเราที่ดีนะเรื่องความเรียนที่เข้มแข็งที่จริงเราเคยถ้าใครจำได้นะครับบรรจุที่หัวรัชกาลที่9ก็รับสั่งเรื่องนี้สมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่10ก็รับสั่งเรื่องนี้ทั้งสององค์รับสั่งเป็นทั้งสององค์เนี่ยใส่พระทัยเรื่องการศึกษาแล้วก็เน้นย้ำว่าเรื่องของการศึกษาจะต้องเน้นในการที่จะสร้างคนดีที่เข้มแข็งคนดีที่ดีถ้าใครเป็นจำได้อย่างเงี้ยประโยชน์การที่ข้าเลยเคยรับสั่งว่าถ้าในการที่สุดไปที่มันทุกหัวแห่งของประเทศนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่สิบก็ได้รับสั่งเรื่องนี้เหมือนกันอยากให้ในที่นี้การสั่งจะต้องสร้างคนดีให้เป็นคนดีนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะขอที่จะขยายความนะครับคำว่าเป็นคนดีที่ดีเป็นคนดีที่มีความเข้มแข็งดีที่จะต่อให้ชัดนะครับว่าตามวิถีประชาธิปไตยมันจะสุดแน่นอนนะครับว่าคำว่าเป็นคนดีที่เข้มแข็งนี่ก็คือจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีหลักคิดที่ถูกต้องผมว่าที่สำคัญสุดถ้าเราดูบ้านเมืองเราที่ผ่านมาเรามีปัญหากันมากมายเพราะว่าเราคิดเป็นครับแต่ไม่มีหลักคิดที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคำว่าหลักคิดที่ถูกต้องนั่นคือนะครับจะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่นิจจาใช่จ้ะจะต้องมีวินัยนะครับต้องแยกถูกแยกผิดได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องมีอุปนิสัยก็คือลักษณะบางอย่างเช่นต้องใฝ่รู้ต้องใฝ่การมีคุณภาพนะครับมีจิตอาสาเหล่านี้เป็นต้นนี่คือองค์ประกอบของการที่มีคิดที่ถูกต้องและมันจะนำไปสู่ของการเป็นคนดีเข้มแข็งเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยถ้าเราเคยได้ฟังคำสั่งของท่านพิการท่านทรงพูดไว้ชัดเจนครับทรงมีท่านสอนแสดงไว้ว่าคนดีเนี่ยก็คือคนที่มีความทำดีเพื่อผู้อื่นที่สุดเพื่อประเทศถ้าทำความดีนั้นเพื่อตัวเองไม่ต้องความดีและตรงนี้ผมว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญว่าที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งจะต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องนะครับและก็เป็นคนดีนะที่ตรงนี้ผมเองเชื่อว่าตอนนี้การที่เราทำหลักสูตรครูตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเรากำลังทำที่ต้นน้ำแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าถามใจคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งหน้าที่ของท่านคือจะต้องจัดการเลือกตั้งนะครับให้มีคนดีนะเข้ามาอยู่ในสภาแล้วมาเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่จะนำพาประเทศให้มีความเจริญให้มีไปสู่ความดีงามต่างแต่ตอนนี้ต้นน้ำมันไม่ดีท่านก็พยายามที่จะหาคนดีเข้าในสภาแต่มันหายากคนดีก็คืออย่างคนที่ผมพูดอยู่จริงดังนั้นตอนนี้ผมเรากำลังมาทำที่ต้นน้ำนะครูนะคณะผู้สอนศาสตร์ของทุกหน่วยซึ่งเรากำลังตัดหลักสูตรใหม่จะดีเป็นหลักสูตรศาสตร์ฐานธรรมทนะและเราจะเน้นนะครับเรื่องสมรรถนะเรื่องทักษะนะครับ
เรื่องของจิตวิญญาณความเป็นคนซึ่งเรากำลังทำอยู่เรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รัฐกรเองซึ่งเป็นประธานที่จะดูของคณะบดีคณะศึกษาสังคมและสังคมอาจารย์ปันสิรินะก็เป็นแล้วก็เป็นหัวขบวนในการของคณะผู้สานศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯนะครับหลักคิดท่านเหมือนว่าเราต้องการเน้นนะครับเรื่องของครูนะครับนะเน้นเรื่องของอุปนิสัยหรือคุณลักษณะที่สำคัญซึ่งคือสิ่งที่พูดเนี่ยก็คือความจะเป็นคนดีตอนนี้ก็เข้าใจว่าเราเนี่ยใส่ไปในหลักสูตรเลยนะในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแต่ที่สำคัญคือเรื่องว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันมีความสำคัญมากมากจริงๆถ้าพี่ผ่านมาการศึกษาของเราเป็นเรื่องความรู้เป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้สำคัญนะครับแต่ความรู้ปัจจุบันเนี่ย 4-5 ปีล้าสมัยไม่ว่าจะสาขาไหนก็คิดไม่ลืมไปเลยว่าแต่สิ่งที่คนคนนั้นจะอยู่ต่อไปข้างหน้าที่จะไปปรับตัวปรับแม่กลิ่นตัวให้มีเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่สุดก็คือทักษะสมรรถนะนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องการในตัวเราถ้าในหลักสูตรครู4ปีใหม่เราจึงเน้นเรื่องเป็นฐานสมรรถนะและฐานสมรรถนะเนี่ยเรื่องของคุณลักษณะต่างๆหลายประการนะครับเรื่องของข้อความในครูอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั้นผมเองก็จะเรียนกับท่านประธานอบต.ท่านกรรมการนะครับซึ่งท่านได้มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำผลักดันเรื่องนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าเราจะช่วยให้ท่านได้ในเรื่องฝันให้สำเร็จนะครับแต่ฝันที่ยิ่งใหญ่สุดของผมว่าถ้าท่านหรือเราเหมือนกันเราอยากได้พลเมืองที่ดีมีความเข้มแข็งแล้วก็ได้รับการติดตั้งเข้ามานะครับมาเป็นคนที่จะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในประเทศเป็นคนที่มาช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญสามารถที่จะแข่งขันได้กับใครได้ในโลกซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องดีจริงวันนี้เป็นวันครูด้วยนะวันนี้จริงมีกิจกรรมที่มากหลายผู้ปัญหาก็มาไม่ได้นะครับจริงบ่ายนี้ผมก็ติดแต่ว่าก็ต้องตัดคิวให้ท่านงั้นท่านจะไม่มีเวลานะวันนี้เรามีกิจกรรมทั้งวันนะแต่เราเห็นว่าช่วงนี้เป็นไทม์มิ่งที่เหมาะที่สุดเพราะเรากำลังมีเรื่องครับผมจะไปถามท่านนะครับว่าท่านตั้งวันไหนท่านไม่ต้องพูดแต่เราคิดว่าเป็นช่วงที่เหมาะเป็นช่วงที่เราจะช่วยสร้างกระแสในสิ่งที่ดีงามนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับสิ่งที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมประสบการณ์ที่ดีนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในการสร้างคนดีพลเมืองดีของประเทศตามวิถีประชาธิปไตยครับขอบคุณครับ